เออเหมือนโดนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยไม่สามารถที่จะเดินทางไปรู้ข้างนอกได้เพราะว่าในห้องนี้มันจะเงียบมากนะจะมีงานแล้วมันจะมาเสมือนว่าคุณครูเนี่ยอยู่คนเดียวนะแล้วก็จะพูดกับตัวเองอยู่เนี่ย ตลอดนะครับพวกเราก็ฟังอยู่ที่ปลายทางนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนต่อเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนะเด็กๆนะเดี๋ยวครูขอย้อนอดีตสักพักหนึ่งก่อนนะเพื่อให้พวกเพื่อนๆของเราเนี่ยได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องที่เราได้ที่กำลังกรุงเรียนกอแกงกอกทำไมพูดไม่ชัดเลยนะเรื่องที่เรากำลังจะเรียนเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงบัญชีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไทม์ไลน์ของเราหน่อยเนาะนะครับนี่คือกระบวนการที่เราจะต้องเรียนทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องเรียนทั้งหมดในวิชาบัญชีเบื้องต้น2นะเด็กๆนะก็จะมี1 2 3 4และ5นะครับ1 2อ่านตรงนี้อีกอันนึง1 2 3 4 5และ6นะครับอีกรอบนึงนะ1 2 3 4 5และ6ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่3ว้าวสัปดาห์ที่8เด็กๆแต่ที่8เรายังอยู่เรื่องของการปรับปรุงบัญชีนะโอ๊ยตายแล้วเด็กๆจะสอบกันยังไงเนี่ยนะยังเหลืออีกเรายังเหลืออีก90อีก2อาทิตย์ที่เหลือนะครับแต่2อาทิตย์ที่เหลือเนี่ยเราก็จะเรียนอีกประมาณ3เรื่องนะวันนี้เนี่ยคุณครูจะให้จบเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณครูจะให้จบเรื่องนี้การปรับปรุงบัญชีแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะครับถ้าตามกำหนดการเดิมนะแต่ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยจะเรื่องกับการปรับปรุงนะครับแล้วก็ยังไงอาทิตย์นี้เราต้องขึ้นเรื่องกระดาษทำการ8ช่องให้ได้นะในอาทิตย์นี้นะเราต้องขึ้นเรื่องนี้ให้ได้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเรียน2เรื่องที่เหลืออาจจะเรียนเรื่องนี้ซ้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกพวกเราว่ากระดาษทำการ8ช่องเนี่ยนะที่เราเรียนกันไปเป็นกระดาษทำการ6ช่องใช่ไหมที่สอบกันไปเมื่อบัญชีเบื้องต้น1นะครับในบัญชีเบื้องต้น2เนี่ยข้อเขียนเนี่ยเราจะจัดทำกระดาษทำการ8ช่องนี่นะกระดาษทำการ8ช่องของเราเนี่ยนะคุณครูจะสอนพวกเราทำไม่ได้สอนสิคุณครูจะประเมินพวกเราตอนปลายภาคนะครับตอนปลายภาคตรงนี้จะเป็นข้อเขียนนะจะเป็นข้อเขียนใครที่ว่างอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปขอเอกสารลงทะเบียนซัมเมอร์ได้เลย เอาไม่ยากง่ายเอาไม่ต้องถึงขนาดลงซัมเมอร์นะง่ายตอนนี้ง่ายนะครับดังนั้นตอนนี้จะออกเป็นข้อเขียนนะตอนนี้จะออกเป็นข้อเขียนนะครับข้อสอบจะประมาณ120ข้อนะ120ข้อหาร20ถูกที่เท่าที่หาร30เอาไม่ใช่หาร30สิหาร30 3 42เอาไม่ใช่หาร30หาร10หาร10นะครับ120ข้อหาร10ก็จะเป็น12คะแนนเป็นกากบาท12คะแนนแล้วก็อีก8คะแนนเป็นเรื่องของกระดาษทำการเนาะเดี๋ยวว่าโอ้โหหาร10เหรออาจารย์จะโหดเกินไปละนะครับเอาไม่ถึง10ไม่ถึง10ไม่ถึง10สวัสดีคลองสารด้วยนะจ๊ะไม่ถึง10ไม่ถึง10 8เองหาร8ข้อสอบ80ข้อนะให้เวลาทำครึ่งชั่วโมงนะโอเคมั้ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องการปรับปรุงบัญชีนะครับมีคนเนี่ยเฟซมาหาอาจารย์นะบอกว่าอาจารย์ค่ะเรื่องของการปรับปรุงบัญชีเนี่ยหนูเรียนไม่เข้าใจเลยค่ะนะครับก็มันเป็นปัญหาของหนูเนาะไม่ใช่ปัญหาของครูเพราะครูไม่ได้สอบกับเรานะ พวกเราเรียนพวกเราก็สอบกันเองสิเออคือคุณครูเนี่ยมันไม่ได้สอบกับเรานะดังนั้นการที่ครูเรียนการที่พวกเราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยจึงไม่ใช่ปัญหาของครูนะครับเป็นปัญหาของพวกเราตัดช่างน้อยแต่พอตัวจริงๆถ้าพวกเราไม่เข้าใจยังไงเนี่ยสามารถส่งข้อความมาได้แต่ครูว่าก่อนที่เราจะบอกว่าไม่เข้าใจเนี่ยอยากให้กำลังใจก่อนเนาะบางทีบางเรื่องเนี่ยการที่เราจะทำความเข้าใจเลยในครั้งแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นึกออกไหมสมมติเราขับรถยนต์นะครับสมมติเราขับรถยนต์ครั้งแรกที่เราใส่เกียร์เนี่ยเด็กๆนะถ้าเกิดว่าใครขับรถยนต์แบบที่มีเกียร์นะที่ไม่ใช่แบบว่าเกียร์ออโต้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่มีเกียร์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเหยียบคาร์ถูกต้องไหมเหยียบคาร์เหยียบเบรกตุ๊กตักตุ๊กตักกระตุกกระตักตุ๊กตักตุ๊กตักอะไรประมาณนี้นะการขับมันยังไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าครั้งแรกเราจะรู้เลยถูกต้องไหมเราต้องไปซ้อมไปย้ำนะครับไปฝึกขับนะเราถึงจะขับได้เหมือนกันการเรียนก็เหมือนกันนะครับการที่ครูอธิบายในห้องเรียนเนี่ยนะมันก็เป็นการสื่อสารระหว่างเรานะครับแต่สุดท้ายแล้วพอมันจบหมดชั่วโมงปุ๊บหน้าจอดับปุ๊บนะครับทุกอย่างจะต้องอยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะนะครับชีวิตเราต้องลิขิต
ลิขิตด้วยตัวเองนี่ ดูดีมีสาระนะสวัสดีพระราม2กับสงขลาด้วยนะดูดีมีสาระนะครับก็เดี๋ยวขอจดหน้าเมื่อกี้ก่อนได้ไหมนะครับอันนี้คุณครูเหมือนกันคุณครูให้จดเหมือนให้พวกเราจดไปนะประมาณ3ชาติแล้วมันรู้สึกค่อนนานนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยังให้จดได้ยังให้จดได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยนะตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้คุณจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะดังนั้นวิธีการที่เราจะเรียนแล้วเข้าใจมากที่สุดคือเราต้องทำแบบฝึกหัดนะครับวิชาบัญชีเนี่ยเป็นวิชาปฏิบัติต้องบอกพวกเราแบบนี้นะเป็นวิชาปฏิบัติที่เราเนี่ยจะต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนฝึกทำบ่อยๆทำซ้ำๆนะครับแล้วเราก็จะเกิดการตกตะกอนองค์ความรู้ดูมีสาระอีกแล้วนะดูมีสาระมากเลยการตกตะกอนองค์ความรู้นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาบัญชีใครที่มาเรียนชิวๆฟังชิวๆขำๆอะไรเงี้ยนะก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติโอเคไหมเราต้องทำนะเด็กๆนะเราต้องทำเยอะๆเด็กๆทำไปเลยทำไปนะครับมีคนว่าอาจารย์หนูทำสนุกจนไม่มีเวลาดูไอ้นี่แหละอะไรนะซ่อนกลิ่นอยู่เลยไอ้จบไปแล้วนะโมนาคาร่าจบไปแล้วนะครับเรามีเรื่องใหม่ละมีเรื่องใหม่แล้วคนว่าโอ้อาจารย์หนูเนี่ยไม่ได้ว่างนะไม่ได้มีเวลานะอย่างอาจารย์นั้นโอ้ยจะมานั่งดูลูกผู้ชายพันดีเนี่ยนะเอาพอดีครูว่างไงนะครับดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งใจศึกษานะครับตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วอนาคตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือใครอยู่ที่มือเรานะครับพอดีอาจารย์มีคลิป อยู่อันนึงที่แบบว่าอยากให้พวกเราดูมากเลยนะอยากพวกเราดูมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยอมเสียเวลาเลยเสียเวลาให้พวกเราดูเลยนะครับแต่ตอนนี้ให้พวกเราจดให้เสร็จก่อนมีคนถามว่าเลื่อนขึ้นอีกนิดได้ไหมคะอันนี้คุณเหมือนคุณครูให้พวกเราจดไปแล้วนะเฮ้ยเราจดไปแล้วนะ คุณครูให้พวกเราจดไปแล้วจดไปแล้วจดไปแล้วเสร็จหรือยังครับมีคนถามว่าอาจารย์มีแบบทดสอบไหมคะมีแบบทดสอบไหมคะอ๋อมีคือเราทำแบบฝึกหัดให้เสร็จก่อนแต่ตอนนี้แบบฝึกหัดเรายังไม่เสร็จเลย เรื่องแบบทดสอบไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะมีมาให้เราทำเรื่อยๆเนาะมาให้เราทำเรื่อยๆนะครับอ่ะ
โอเคเนาะนะครับทีนี้เรื่องที่ครูจะสอนพวกเราเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องของการปรับปรุงบัญชีไม่ใช่จะสอนหรอกสอนไปแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะเพราะว่ามันมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะเอาเรื่องการปรับปรุงบัญชีก่อนนะครับการปรับปรุงบัญชีคืออะไรนะครับการปรับปรุงบัญชีก็คือการที่เราปรับปรุงข้อมูลอะไรล่ะปรับปรุงข้อมูลบัญชีของเรานะข้อมูลบัญชีคืออะไรก็ไอ้ที่เราบันทึกรายวันอะไรกันไปเนี่ยนะพอเราบันทึกรายวันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงบัญชีนะครับซึ่งเราจะปรับปรุงข้อมูลของบัญชีของเราเนี่ยให้เป็นปัจจุบันนะครับทำไมเราต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะว่าเราจะได้มีข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากรนะดังนั้นเรื่องของการปรับปรุงบัญชีเนี่ยก็เราจะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะ เราจะปรับปรุงบัญชีทุกบัญชีเลยเด็กๆยกเว้นบัญชีเดียวที่ไม่มีการปรับปรุงเลยนั่นคือบัญชีที่ดินบัญชีที่ดินจะไม่มีการปรับปรุงเลยเด็ดขาดนะครับไม่มีการปรับปรุงนะอย่าลืมนะเพราะว่าเขาสอบทุกปีมีตรงนี้แล้วทุกปีเด็กๆก็จะทำผิดตรงนี้อยู่ตลอดนะครับก็จะมีที่ดินเนี่ยที่ไม่มีการปรับปรุงไอ้อีกส่วนนึงที่ไม่มีการปรับปรุงคือกลุ่มของเงินสดนะครับคือเงินสดเนี่ยไม่มีการปรับปรุงมีอยู่เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นโอเคไหมแต่สิ่งที่เราจะเรียนเรื่องการปรับปรุงเนี่ยจะอาจารย์จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยอาจารย์แบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นะครับเราจะปรับปรุงบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวตัวที่1นะครับก็คือค่าเสื่อมราคาตัวที่2หนี้สงสัยจะศูนย์ตัวที่3วัสดุสำนักงานใช้ไปหรือหนังสือบางเล่มจะใช้ชื่อว่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับพอมาด้านขวาจะเป็นกลุ่มของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเราจะมีการปรับปรุงทั้งหมด4ตัวตัวแรกก็คือเราต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับตัวที่2รายได้ค้างรับตัวที่3ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัวที่4รายได้รับล่วงหน้านะนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันทั้งหมดในการปรับปรุงบัญชีครับอ่ะอุ้ย ไม่มีอะไรเด็กๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ไม่กระแทกฟันโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาพวกเราเผื่อว่าใครอยากจะจดนะแต่จริงๆแล้วเราจดไปแล้วนะเด็กๆนะจดไปแล้วเนาะแต่ทีนี้เราเรียนกันไปเนี่ยหมดแล้วทุกเรื่องยกเว้นอาจารย์จะบอกว่าหมดแล้วทุกเรื่องได้ยังไงเนาะเพราะว่ามันยกเว้นเนาะนะเราเรียนเกือบหมดแล้วทุกเรื่องนะครับเด็กๆยกเว้น2เรื่องที่เรายังไม่ได้เรียนกันนั่นคือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้าครับนะ2ตัวนี้วันนี้ครูจะเอาให้จบนะ2เรื่องนี้ครูจะเอาให้จบเลยนะครับเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังจ๊ะนะครับเสร็จหรือยังอ
โอเคไหมครับผมน่าจะโอเคแล้วเนาะเด็กๆเนาะนะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันนะครับเปลี่ยนเล่มนิดนึงนะครับอ่ะก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องของรายได้รับล่วงหน้านะครับอ่ะเราดูความหมายก่อนรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า defer นะครับ defer income นะครับก็คือรายได้ที่ยังไม่ถึงเวลาได้แต่ได้รับมาแล้วเลยเราเลยเรียกว่ารายได้รับล่วงหน้าโอเคเนาะเป็นรายได้ที่เรารับมาล่วงหน้านะครับรับมาล่วงหน้าก็คือยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องได้แต่เราได้มาแล้วโอเคไหมนี่คือรายได้รับล่วงหน้านะครับใครที่ยังไม่เข้าใจความหมายตัวนี้อีกรอบหนึ่งรายได้รับล่วงหน้าคือรายได้ที่เรายังไม่ถึงเวลาที่ต้องได้แต่เราได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับโอเคไหมทีนี้เวลาเราปรับปรุงเด็กๆเราเนี่ยจะปรับปรุงวันที่31ธันวานะทีนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับมันจะยังปรับปรุงไม่ได้เด็กๆนะเรื่องของรายขอจดตัวนี้ก่อนเหรอนะครับเรื่องของรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตลกเด็กๆนะมันเป็นอะไรตลกมากก็คือเราเนี่ยจะยังปรับปรุงไม่ได้ไม่เหมือนไอ้พวกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอะไรประมาณนั้นนะอันนั้นเราปรับปรุงได้เลยนะแต่ถ้าเป็นรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยเราจะยังปรับปรุงไม่ได้ทำไมปรับปรุงไม่ได้นะเราจะปรับปรุงด้วยวิธีการไหนเราต้องหยุด1วันใช่ไหมโอเคโอเคหยุดไป1อาทิตย์เลยเหรออุ๊ยตายแล้วหยุดนานจังเลยหยุดครูอยากหยุดมั้งโอเครายได้รับล่วงหน้าก่อนรายได้รับล่วงหน้าคือรายได้ที่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องได้แต่เราได้รับมาแล้วนะครับทีนี้เวลาเราจะปรับปรุงเด็กๆนะถ้าเป็นไอ้แบบว่ารายได้ค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายรายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนี่ยคือเราปรับปรุงได้เลยแต่ถ้าเป็นรายได้รับล่วงหน้าเรายังปรับปรุงไม่ได้นะเน้นเสียงเลยนะเรายังปรับปรุงไม่ได้เราต้องดูว่าวันที่เขาบันทึกรับเงินล่วงหน้าแบบไหนอันแน่นะคือเขาเนี่ยจะบันทึกได้2กรณีคือบันทึกเป็นรายได้กับบันทึกเป็นหนี้สินนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าวันที่เขาบันทึกอย่างไรวันที่เราปรับปรุงเราจะปรับปรุงอย่างนั้นยุ่งยากเนาะเป็นครูนิกากามั่วแล้วผ่านไปเลยนะข้อดีนะแต่เราห้ามกาเพราะเราเรียนนะเราจะรู้เรื่องนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูการปรับปรุงด้านบนเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวเราใส่มิดแป๊บนึงนะใส่มิดหยุดได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วอ๋อไม่เป็นไร
่ะให้เรามาดูต่อนะครับรายได้รับล่วงหน้าเราจะยังปรับปรุงไม่ได้เราต้องดูก่อนว่าวันที่เขาบันทึกเขาบันทึกแบบไหนอ่ะเราโยงตัวเลขเราโยงเราวาดลูกศรไม่ใช่โยงสิเราวาดลูกศรครับอันที่1อันนี้อันที่1นะคือเราจะปรับปรุงแบบไหนเราต้องดูว่าวันที่เขาบันทึกเขาบันทึกแบบไหนนะครับอันที่1ก่อนอันที่1เราจะปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้ากรณีที่เขาบันทึกไว้เป็นรายได้นี่คือวันบันทึกนะครับคือวันบันทึกยังไม่ใช่วันปรับปรุงเด็กๆเป็นวันบันทึกบันทึกวันไหนไม่รู้แต่ปรับปรุงวันเดียวกันคือ31ธันวานะครับคือเขาบันทึกไว้วันไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็ไปดูครับเขาก็บันทึกนะถ้าเขาบันทึกเป็นรายได้เขาคือใครเขาก็คือไอ้ร้านนี่แหละนะถ้าร้านนี้เขาบันทึกไว้เป็นรายได้เขาจะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้ทำไมต้องเดบิตเงินสดก็เขาได้ตังไงได้ตังจากอะไรได้ตังจากการที่เรามีรายได้นะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้นี่คือการบันทึกไว้เป็นรายได้นะครับเวลาเราปรับปรุงนี่2อันนะอันนี้บันทึกนะวันที่เราปรับปรุงครับคือมันจะเหมือนกับว่าเราบันทึกเป็นรายได้ปีนี้เยอะเกินไปมันไม่ใช่รายได้ของปีนี้ทั้งหมดถูกต้องไหมมันจะต้องเป็นรายได้ของปีหน้าด้วยนะครับเราก็เลยมีการปรับปรุงโดยเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้านะนี่คือการปรับปรุงนะถ้าเราบันทึกเป็นรายได้เราจะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้าส่วนจำนวนเงินนะครับเราจะเอาจำนวนเงินปีหน้ามาใส่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตัวอย่างเราจะเข้าใจว่าไอ้คำว่าจำนวนเงินปีหน้าคืออะไรนะครับอ่ะให้เวลาจดแป๊บหนึ่งครูใส่ตัวเน้นให้ว่ามันคือคนละขั้นตอนกันนะเด็กๆนะเพราะว่ามีเด็กๆหลายคนคิดว่ามันเป็นขั้นตอนเดียวกันไม่ใช่นะเด็กๆนะมันคนละขั้นตอนนะครับนี้เป็นกรณีที่เราบันทึกเป็นรายได้นะครับถ้าเราบันทึกเป็นรายได้เราก็จะปรับปรุงแบบนี้นะแต่ถ้าเราบันทึกตัวที่2ครับถ้าเราบันทึกเป็นหนี้สินถ้าเราบันทึกเป็นหนี้สินก็จะมีการปรับปรุงอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราบันทึกเป็นหนี้สินนะวันนั้นเขาจะเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้าอันนี้คือหนี้สินนะเด็กๆนะรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยเป็นหนี้ทำไมมันถึงเป็นหนี้สินก็เราเอาเงินเขามาแล้วเรายังไม่ได้ไปบริการเขาเลยมันก็เหมือนเราติดหนี้เขาอยู่นึกออกไหมเรารับเงินเขามาแล้วแต่เรายังไม่ไปบริการเขานะครับอันนี้ก็เหมือนเราติดหนี้เขาอยู่นะคือเขาให้เงินเรามาแล้วอะแล้วคุณต้องมาบริการฉันแต่ฉันยังไม่ได้ไปบริการคุณเลยนะครับโอเคไหมมันเลยเป็นหนี้สินนะนะครับวันที่เขาบันทึกเขาจะบันทึกโดยเดบิตเงินสดเครดิตรายได้รับล่วงหน้าอันนี้คือการที่เขาบันทึกเป็นหนี้สินนะเด็กๆนะบันทึกเป็นหนี้สินอีกกรณีหนึ่งก็คือวันที่เขาบันทึกนะครับวันที่เขาบันทึกเนี่ยเขาบันทึกเป็นหนี้สินวันที่เขาปรับปรุงนะครับก็คืออันนี้อันนี้คือวันปรับปรุงนะวันปรับปรุงนะครับเขาก็จะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าแล้วเขาก็จะเครดิตรายได้เห็นไหมมันจะสลับกันนะครับมันจะสลับกันจำนวนเงินเราจะใช้จำนวนเงินปีนี้นะครับ
เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าคำว่าจำนวนเงินปีนี้คืออะไรนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขาบันทึกเป็นหนี้สินเราจะเดบิตรายได้รับล่วงหน้าเครดิตรายได้แล้วก็ใส่จำนวนเงินของปีนี้นะครับถ้าเขาบันทึกเป็นรายได้เราจะเดบิตรายได้เครดิตรายได้รับล่วงหน้าแล้วก็ใส่จำนวนเงินของปีหน้านะครับใส่จำนวนเงินของปีหน้าเดี๋ยวตอนเราทำมันจะเข้าใจนะครับใส่มิสเซ็ตแล้วบอกคุณด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับข้อที่1เนี่ยเพื่อนๆ เขาทำไปแล้วใส่ไม่ต้องทำหรอกทำข้อ2เลยนะครับ คือเราต้องแบบมันอะไรรวดเร็วไงนะครับเดี๋ยวเราเปิดหนังสือไปที่หน้า184กับ206นะดูเอาว่าของเราอยู่หน้าไหนนะครับ84กับ206หน้า84กับ206นะจ๊ะหน้า84กับ206นะเราก็เปิดดูเอานะครับว่าเราอยู่หน้าไหนเดี๋ยวครูขอลงเขียนโจทย์สักครู่หนึ่งนะครับเราทำรายได้รับล่วงหน้านะข้อที่2โอเคนะครับทีนี้ดูที่โจทย์ครับนะเราจะบันทึกวันปรับปรุงเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับปกติแล้วครูจะให้เราบันทึกวันบันทึกด้วยนะบันทึกวันบันทึกเสร็จแล้วค่อยมาปรับปรุงนะไม่เป็นไรจะเสียเวลาเราเนาะเดี๋ยวเราบันทึกวันปรับปรุงเลยนะครับโดยมีคีย์เวิร์ดในการอ่านยังง่ายมากนะครับอ่ะ
เดี๋ยวให้พวกเราได้เขียนสักครู่วันนี้คุณครูลายมือสวยมากนะเอาวันนี้ลายมือดูดีมากนะเออครั้งที่แล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครั้งนี้ดีมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาพวกเราจดๆแป๊บนึงก่อนนะครับให้เรามาดูการทำนะครับวันปรับปรุงให้เราดูที่โจทย์โจทย์เขาบอกว่ากิจการรับค่าโฆษณาแสดงว่าเรามีรายได้ค่าโฆษณาถูกต้องไหมเรามีรายได้จากการโฆษณาครับโดยเราเนี่ยก็รับเงินค่าโฆษณามาสำหรับระยะเวลา6เดือนความหมายก็คือว่าเงินที่เราได้มาในวันนี้เนี่ยมันคือเงินสำหรับระยะเวลาทั้งหมด6เดือนนะครับโดยเรารับมาเมื่อวันที่1สิงหาคมเรารับเงินมาวันที่1สิงหาแสดงว่าเดือนสิงหาเราต้องทำการโฆษณาให้เขานะครับทั้งหมด6เดือนนะครับไล่ไปสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราเห็นไหมมันข้ามปีนะครับแต่เราปรับปรุงวันที่31ธันวาทีนี้เรามาดูครับดูโจทย์ต่อเนาะโดยเราเนี่ยรับเงินมาทั้งหมด 4,800 บาทคือเรารับเงินค่าโฆษณามาซึ่ง 4,800 เนี่ยเป็นการโฆษณาทั้งหมด6เดือนนะเป็นการโฆษณาทั้งหมด6เดือนโดยเขาบันทึกเป็นค่าโฆษณารับล่วงหน้าแบบนี้แสดงว่าบันทึกเป็นหนี้สินถูกต้องไหมเพราะว่าเขาบอกเลยว่าเขาบันทึกเป็นค่าโฆษณารับล่วงหน้าเราดูที่เมื่อสักครู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาบันทึกเป็นค่าโฆษณารับล่วงหน้าเนี่ยแสดงว่าเขาบันทึกเป็นแบบหนี้สินถ้าบันทึกเป็นแบบรายได้เนี่ยเขาจะบันทึกเป็นรายได้ปกตินะครับแต่อันนี้เขาบันทึกเป็นค่าโฆษณารับล่วงหน้านะครับค่าโฆษณารับล่วงหน้าฉะนั้นเขาจะบันทึกเป็นหนี้สินอันนี้คือบันทึกเป็นหนี้สินนะครับถ้าบันทึกเป็นหนี้สินนะครับถ้าบันทึกเป็นหนี้สินเราจะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าโฆษณาไม่เข้าใจว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงก็นี่ไงถ้าบันทึกเป็นหนี้สินเราจะปรับปรุงโดยเดบิตรายได้รับล่วงหน้าเครดิตรายได้นะครับเราก็เดบิตถูกต้องเลยเดบิตรายได้รับล่วงหน้าเห็นไหมรายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าโฆษณาจำนวนเงินยังไม่ต้องใส่เดี๋ยวครูจะบอกว่าจำนวนเงินหายังไงจริงๆเพื่อความง่ายนี่เราต้องทำจำนวนเงินก่อนนะครูต้องขออภัยพวกเราด้วยเพราะว่าคุณครูก็ข้ามจำนวนเงินมาแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันดับแรกเราต้องเขียนไทม์ไลน์ก่อน
ที่จริงแล้วไทม์ไลน์ต้องอยู่ด้านบนนะไม่เป็นไรนะครับทีนี้ดูวันนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องเขียนวันที่ของเงินที่เรารับมาก่อนเรารับเงินมาวันที่1สิงหา56นะครับเราปรับปรุงวันที่31ธันวา56หมดอายุวันไหนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ดังนั้นจะหมดอายุ31มกรา56ก็คือนับทั้งเดือนมกรานะครับนับทั้งเดือนมกราที่เราดูนะทั้งหมดเงินทั้งหมดเท่าไหร่ 4,800 ถูกต้องไหมเงินทั้งหมด 4,800 ครับนั้นเราต้องมาแบ่งว่ามันเป็นแต่ละช่วงเนี่ยกี่บาทนะครับ 4,800 เป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนนะเราก็เอา 4,800 หาร6เลยเนาะสี่เพราะว่า 4,800 เป็น6เดือนไงเราเลยหาร6ก็จะได้เดือนละ800นะครับจะได้เดือนละ800นะจากสิงหาถึงธันวานี่กี่เดือนครับจากสิงหาถึงธันวานี่กี่เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา5เดือนนะเท่ากับ 4,000ต่อมาตรงนี้จากธันวาเราไม่นับสินะครับไปถึง31มกรากี่เดือน1เดือนก็800คูณ1 800มาจากไหน800มาจาก 4,800 หาร6นะครับ 4,800 หาร6ดังนั้นเราจะได้จำนวนเงิน2จำนวนก็คือจำนวนเงินปีนี้ทั้งหมด 4,000 แล้วก็จำนวนเงินปีหน้าทั้งหมด800ใช่ไหมรวมเป็น 4,800 พอดีนะครับตามสูตรนะถ้าบันทึกเป็นหนี้สินเราจะเอาจำนวนเงินปีนี้หรือปีหน้าถ้าเป็นการที่เราปรับปรุงจากการบันทึกเป็นหนี้สินจะเอาเงินปีนี้หรือปีหน้าลองตอบคุณหน่อยตอบผิดก็ได้ไม่เป็นไรก็แค่กรีดหน้าด้วยคัตเตอร์นั่นเองนะสายมีบอกปีนี้ฮะคุณครูบอกว่าเราจะเอาจำนวนเงินปีนี้นะครับจำนวนเงินปีนี้นะก็ต้องจะเป็นจำนวนเงินตรงนี้ก็คือเท่าไหร่4,000เสร็จแล้วครับข้อนี้สำโรงทำได้ไหมทำมาจากบ้านหรือเปล่าทำหมดทุกข้อยังใช่ไหมถ้าเราดูความเป็นจริงนะถ้าเราดูความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเขาบันทึกเป็นรับล่วงหน้าเนี่ยหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วมันรับล่วงหน้าแค่800ดังนั้นไอ้ส่วนเนี้ยก็คือเป็นรายได้ของปีนี้นะครับทั้งหมด 4,000 เสร็จแล้วมีคำถามไหมครับและใส่มีเข้าใจไหมหรือก็แบบไม่เข้าใจหรอกอาจารย์ไม่เป็นไรผ่านไปเดี๋ยวก็เดี๋ยววันหลังก็เข้าใจเองนะไม่เป็นไรเนาะนะครับเราก็ลองกลับไปทบทวนที่บ้านนะแล้วก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
800มาจากไหน800มาจาก800มาจาก 4,800 หาร6ก็ 4,800 เนี่ยมันเป็นของ6เดือนไงก็ตกเดือนละ800นะครับอ่ะ 4,800 นะครับหาร6ก็คือ 4,800 เนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนก็ตกเดือนละ800ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับพระราม2ถูกไหมไอ้เด็กๆอย่าเชื่อครูนะบางทีครูอาจจะทำผิดก็ได้นะเผอทำผิดก็ได้นะเออ่ะพระราม2พอเข้าใจไหมพระราม2พอเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆทำเนี่ยมันจะค่อยๆโอเคเนาะนะครับเข้าใจอุ๊ยสุดยอดเลยนะต่อไปเรามาดูข้อ3ถ้าข้อ2ไม่ได้มาทำข้อ3นะครับข้อที่3ครับนายสายันสัญญานายสายันยันสะกดยังไงเนี่ยนอนเนยยอยักกะลันนายสายันนะครับนายสายันตกลงเช่าที่ดินตกลงเช่าที่ดินตกลงเช่าที่ดินเมื่อวันที่1พฤศจิกา56เมื่อวันที่1พย56โดยชำระค่าเช่า1ปีโดยชำระค่าเช่า1ปีจำนวนเท่าไหร่96,000กิจการบันทึกเป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าโดยกิจการบันทึกเป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าเอ้ยเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่เลยเนาะนะครับอ่ะดูโจทย์ใหม่นายสายันตกลงเช่าที่ดินเมื่อวันที่1พฤศจิกายน56โดยชำระค่าเช่า1ปี1พฤศจิกายนนะชำระค่าเช่า1ปีจำนวน 9,600 ไอ้ 96,000 นะครับโดยกิจการบันทึกเป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าทั้งจำนวนนะครับอันนี้ก็คือบันทึกเป็นหนี้สินบันทึกเป็นหนี้สินนะครับเขียนทำลายก่อนเราจะได้รู้ว่าปีนี้กี่บาทปีหน้ากี่บาทนะครับ
ดับแรกเราต้องเขียนไทม์ไลน์ก่อนคือการที่เราเขียนไทม์ไลน์เนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะครับ31ธันวา56ครบรอบอีกทีวันที่เท่าไหร่เนี่ย31ตุลาป่ะพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลานะครับ31ตุลาอ่านี่คือระยะเวลาเท่าไหร่1ปีถูกต้องไหมนี่คือระยะเวลา1ปีนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนเดือนละเท่าไหร่นะครับค่าเช่านะ 96,000 หาร12เท่ากับเดือนละกี่บาทเดือนละกี่บาทเจ๋ยเด็กๆเดือนละกี่บาทพระราม2เดือนละกี่บาท 96,000 ระยะเวลา1ปีนะครับเท่าไหร่เอ่ย 8,000 บาทนี่คือเดือนละ 8,000ทีนี้เราก็มาดูว่าเป็นของปีนี้กี่เดือนนะครับเป็นของปีหน้ากี่เดือนเป็นของปี56กี่เดือนครับปี56กี่เดือนเราก็นับจากพฤศจิกาธันวา2เดือนใช่ไหมก็เป็น 8,000 คูณ2เท่ากับ 16,000 อันนี้เป็นของปี56ขอบคุณสายมิตรกับสำโรงด้วยนะครับถ้าเป็นปีหน้าล่ะเป็นของปีหน้าเท่าไหร่ก็ 8,000 คูณ10เดือนใช่ไหมเท่ากับ 80,000 แสดงว่าเป็นเงินปี56 16เป็นของปี57 80,000 โอเคไหมโอเคนะครับเรามาดูบันทึกครับปรับปรุงนะเดบิตรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเครดิตรายได้ค่าเช่าเมื่อตะกี้คุณครูก็ลืมเขียนคำอธิบายเนาะลืมตลอดเลยปรับปรุงรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าทีนี้จะวัดความเข้าใจของเราละนะครับอาจารย์มีจำนวนเงินอยู่2ตัวคือ16,000กับ80,000นะเราจะปรับปรุงค่าเช่ารับล่วงหน้าโดยใช้เงินจำนวนไหน16,000หรือ80,000ครับ16,000หรือ80,000ใช้เงินของปีนี้หรือปีหน้าครับสายมิตรบอก 16,000 สำโรงบอก 16,000 16,000ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะจ๊ะเราต้องใช้เงินปีนี้บันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปีนี้บันทึกเป็นรายได้ใช้เงินปีหน้านะครับอาชีวะปาจีนครับปาจีนผิดแล้วไม่เป็นไรนะปาจีนนะปาจีนไม่เป็นไรเนาะนะครับถ้าบันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปี
นี้ถ้าบันทึกเป็นรายได้ใช้เงินปีหน้าโอเคไหมบันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปีนี้นะครับเท่าไหร่16,000บันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปีนี้บันทึกเป็นรายได้ใช้เงินปีหน้านะครับปีนี้ปีนี้ใช่ไหมโอเคสุดยอดไปเลยให้เวลาแป๊บหนึ่งเห็นไหมเริ่มทำง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นเนาะแล้วยังเหลืออีกข้อหนึ่งนะครับที่เราดูนะคุณครูให้พวกเราจดแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตอนแรกว่าบันทึกเป็นรายได้ใช้เงินปีหน้าบันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปีนี้อีกรอบนึงนะครับบันทึกเป็นรายได้ใช้เงินปีหน้าบันทึกเป็นหนี้สินใช้เงินปีนี้นะครับรายได้ได้กันหน้าไงสินกันนี้ไงไม่เกี่ยวข้องกันไหมไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็ไม่ได้คล้องจองอะไรกันเลยนะนะครับยังเหลือข้ออีกข้อหนึ่งครับข้อที่4เดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วกันโอเคนะครับเสร็จแล้วเนาะนะครับแล้วก็มาดูที่ข้อที่4ให้ลองจดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูอ่านจดไปด้วยนะในงบทดลองก็คือไอ้ในงบทดลองอะนะนะครับเขาบอกว่ามีบัญชีรายได้ค่าในหน้านะบัญชีรายได้ค่าในหน้านะ 7,800 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นของปีนี้ก็คือปี2556จำนวน 4,600 แสดงว่ารายได้ในงบทดลองเนี่ย 7,800 แต่จริงๆแล้วเป็นของปีนี้แค่ 4,600 ดังนั้นที่เหลือจะเป็นของปีหน้านะครับเห็นไหมเขาไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องคูณนะเขาบอกตัวเลขมาเลยนะครับอ่ะเขียนทำลายรอนะครูเขียนทำลายรอก่อนที่เราดูเนาะนะครับเป็นของปีนี้นะแล้วก็เป็นของปีหน้านะครับเป็นของปีนี้เท่าไหร่ครับ4,600
เป็นของปีหน้าเออเท่าไหร่เพราะว่าทั้งหมดมันเท่าไหร่ทั้งหมด 7,800 เป็นของปีนี้ 4,600 อ่ะเป็นของปีหน้าเท่าไหร่ครับขอบคุณสำรองด้วยเป็นของปีหน้า 3,200 อ่ะทีนี้เราก็บันทึกปรับปรุงครับเราจะปรับปรุงแล้วนะเราก็ดูว่าวันที่เขาบันทึกเขาบันทึกเป็นอะไรครับบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินสำรองโจทย์ข้อนี้บันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินครับสายมิดทำไมเป็น 3,200 ทำไมเป็น 3,200 ใช่ไหมครับก็เพราะว่ารายได้ค่าในหน้าทั้งหมดเนี่ยคือ 7,800 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคือ 7,800 นะรายได้ทั้งหมดคือ 7,800 นะครับแต่โจทย์บอกว่าเป็นของปี 5-6 แค่4,600 ดังนั้นที่เหลือก็จะต้องเป็นของปีหน้าโอเคไหมคุณพนิษฐ์การปาจีนด้วยนะครับเมื่อกี้ใครถามนะคุณลืมไปละออโคลาดใส่มิดโอเคไหมใส่มิดทั้งหมดมัน 7,800 ไงนะทั้งหมดเนี่ยคือ 7,800 แต่เป็นของปีนี้ 4,600 นะครับดังนั้น 3,200 ก็เป็นของปีหน้ารวมกันก็ 7,800 นะครับทีนี้วันที่เขาบันทึกเนี่ยเขาบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินก่อนเราปรับปรุงเราต้องรู้ก่อนปาจีนบอกโอ้โหบอกชื่อมาด้วยขอบคุณคุณน้องชัยวัฒน์ซิลิโกมากนะวันนี้นะแต่วันนี้ตั้งใจเรียนมากเลยนะ บันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินครับอ่านโจทย์ตีเองตีโจทย์เองบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินบันทึกเป็นรายได้ขอบคุณสำรองครับมีคนตอบอย่างอื่นไหมบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นหนี้สินบันทึกเป็นรายได้ขอบคุณสายมิตรถ้าบันทึกเป็นรายได้เราจะเดบิตรายได้ครับรายได้ค่าในหน้าถ้าเราบันทึกเป็นรายได้เราจะเดบิตรายได้ค่าในหน้าครับแล้วเราก็จะเครดิตรายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้าชื่อบัญชีดียาวยาวอยู่กับทางรถไฟนะนะครับอันนี้เขาบันทึกเป็นรายได้เมื่อกี้เขาบันทึกเป็นหนี้สินใช่ไหมอันนี้เขาบันทึกเป็นรายได้ครับก็จะเดบิตรายได้ค่าในหน้าเครดิตรายได้ค่าในหน้ารับล่วงหน้าครับขอบคุณพนิษฐ์การเชียงใหม่นะโอ้ยนานๆจะตอบมาถูกนะเนี่ยเอานานๆจะตอบมาทีถูกด้วยนะครับทีนี้จำนวนเงินเดี๋ยวครูขอเขียนก่อนปรับปรุงรายได้ค่าในหน้ารับล่วงหน้าทีนี้ปัญหาของเราครับปัญหาของเรานั่นเองนะเราจะใส่จำนวนเงินปีนี้หรือปีหน้าเราจะใส่จำนวนเงินปีนี้ 4,600 หรือปีหน้า 3,200 จะใส่จำนวนเงินปีไหนมีคนบอกว่าสำรวจบอกปีหน้า 3,200 มีใครตอบเหนือจากนี้ไหมสำรวจเขาบอกมาแล้วปีหน้า 3,200นะครับปาจีนล่ะปาจีนปีหน้าพนิชการเชียงใหม่3,200ปีหน้าสายมิตรปีหน้าถูกต้องนะครับ3,200เดี๋ยวพวกเราก็พอจะเข้าใจนิดนึงนะใช้เงินของปีหน้า
โอเคนะครับเสร็จแล้วเรื่องของรายได้ค่าในหน้ารับล่วงหน้านะครับแม่เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวคุยเวลาพวกเราสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะในการทำนะครับขอบคุณน้องชัยวัฒน์ศิริโกด้วยนะแม่น้องชัยวัฒน์ศิริโกนี่ตั้งใจเรียนมากเลยนะเดี๋ยวว่าหลังครูขอไปดูหน้านะแต่ตอนนี้ครูยังไม่ค่อยสะดวกเดี๋ยวว่าหลังครูขอไปดูหน้านิดนึงนะว่าชัยวัฒน์ศิริโกเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมีคนบอกว่าอาจจะดีเหรอคะถ้าเกิดอยากดูหน้าน้องชัยวัฒน์นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวชัยวัฒน์เอาหน้าเราขึ้นจอเนาะเดี๋ยวครูให้เพื่อนๆได้ดูด้วย กลัวเลยเหรอโอ้อะไรจะกลัวขนาดนั้นนะครับเสร็จแล้วเนาะนะครับเสร็จแล้วเนาะนะครับอ่ะโอเคเรื่องของรายได้ค่าในหน้าเนี่ยเราคงจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่ะตัวสุดท้ายครับของการปรับปรุงครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเหมือนกันครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคืออะไรนะครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ต้องจ่ายงงเอาใหม่ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ต้องจ่ายแต่จ่ายแล้วนะครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าก็คือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ต้องจ่ายแต่เราจ่ายแล้วงงไหมเรางงใช่ไหมครูก็งงว่ะเอาใหม่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าคือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ถึงเวลาจ่ายแต่เราจ่ายไปแล้วเช่นสมมติว่าเราไปซื้อคอร์สดึงหน้านะสมมติอาจารย์เนี่ยไปซื้อคอร์สดึงหน้านะครับไปซื้อคอร์สดึงหน้าร้อยไหมครูต้องการทำหน้าให้เด็กเนี่ยครูก็เลยไปร้อยไหมนะครับทีนี้เวลาเขาทำคอร์สเนี่ยเขาบอกว่าทำสิบครั้งหมื่นหนึ่งปกติทำสิบครั้งห้าหมื่นใช่ไหมครั้งละห้าร้อยครั้งละห้าห้าพันทำสิบครั้งห้าหมื่นแต่นี่เขาบอกว่าทำสิบครั้งทำสิบครั้งหมื่นเดียวคือเราต้องจ่ายเงินหนึ่งหมื่นก่อนแล้วเราค่อยไปทำให้ครบ10ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายจ่ายลงหน้าก็คือจ่ายไปแล้วแต่บริการยังไม่มาถึงอย่างเช่นพวกค่าอะไรล่ะพวกค่าประกันรถอย่างเงี้ย
แล้วก็ต้องเราจ่ายไปหมดแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลานะครับจ่ายไปก่อนล่วงหน้าทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ต้องจ่ายเออโทษทีนะค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ต้องจ่ายแต่เราจ่ายไปแล้วนะครับอ่ะโอเคทีนี้วันที่เราปรับปรุงเหมือนเดิมครับวันที่เราปรับปรุงวันที่เราปรับปรุงนะเหมือนเดิมครับเราต้องดูว่าเขาบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นอะไรนะครับข้อที่1บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสองบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อกี้บันทึกเป็นรายได้กับบันทึกเป็นหนี้สินใช่ไหมถ้าเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเราจะดูว่าการที่เราจะปรับปรุงได้เราต้องดูว่าเขาบันทึกไว้เป็นอะไรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือบันทึกเป็นสินทรัพย์ก่อนที่จะปรับปรุงนะก่อนจะปรับปรุงเราต้องรู้ก่อนว่าเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือเขาบันทึกเป็นสินทรัพย์นะครับตัวแรกก่อนถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายถ้าบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะจะเดบิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าแล้วเราก็เครดิตค่าใช้จ่ายนี่คือกรณีที่เขาบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงเนาะนะครับต่อไปบันทึกเป็นสินทรัพย์ถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ก็เดบิตค่าใช้จ่ายและเขาก็เครดิตค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเดี๋ยวครูค่อยอธิบายรายละเอียดในแบบฝึกหัดแล้วกันเนาะจะได้รวดเร็วนะครับโอเคเสร็จแล้วนี่คือกรณีที่เราจะต้องทำการปรับปรุงนะครับทีเรามาดูจำนวนเงินที่เขาใช้นะถ้าเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะใช้เงินปีหน้าแต่ถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์เงินปีนี้โอเคจดก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายตอนทำเนาะต้องขออภัยพวกเราด้วยที่ครูไม่สามารถอธิบายตอนนี้ได้อย่างทันทีเนาะเดี๋ยวพอเราทำปุ๊บเราค่อยทำแบบฝึกหัดนี่เราจะเห็นภาพนะครับให้เวลาจดสักครู่หนึ่งแล้วกันเหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเองทันหรือเปล่าจะพยายามให้ทันแล้วกันเนาะเด็กๆ
โอเคไหมเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดกันเลยนะครับอ่ะมาลองทำแบบฝึกหัดกันเดี๋ยวเราเปิดหน้า183หรือ205นะครับหน้า83หรือ205จ้ะข้อที่1ข้อที่1นะเจ๊ข้อที่1กิจการกิจการอะไรต่อล่ะกิจการได้จ่ายค่าเบี้ยประกันกิจการได้จ่ายค่าเบี้ยประกันกิจการได้จ่ายค่าเบี้ยประกัน1กันยา2556จำนวน 180,000 บาทจำนวน 180,000 บาทกรมธรรม์1ปีเราเข้าใจว่ากรมธรรม์มั้ยกรมธรรม์ก็คือสัญญานั่นแหละสัญญาในการทำประกันนะครับก็จะบอกความคุ้มครองอะไรประมาณเนี้ยโอเคนะครับกิจการได้จ่ายค่าเบี้ยประกัน1ปีนะครับกิจการได้จ่ายค่าเบี้ยประกันเนี่ย1ปีนะซึ่งวันที่เขาจ่ายเนี่ยคือ1กันยา2556กรมธรรม์นี้ราคา 180,000 บาทนะครับโดยกรมธรรม์นี้เนี่ยมีอายุการคุ้มครองเนี่ยจำนวน1ปีก็คือทั้งปีเนี่ย 180,000 ว่างั้นเถอะนะครับทั้งปีคือ 180,000 อ่ะให้จดๆก่อนมีคนบอกว่าเที่ยงแล้วขอเพลงได้ไหมได้ได้ขอมาเลยนะเดี๋ยวครูจะเปิดไว้ให้นะครับทีนี้เรามาดูครับไทม์ไลน์อ่ะดูไทม์ไลน์ก่อนอ
อ่ะที่เราดูเนาะนะครับเราดูนะเราเนี่ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน1กันยา56นะครับคุ้มครองตลอดทั้งปีมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาก็จะหมด31สิงหา56เราปรับปรุงบัญชี31ธันวา56ไอ้ต้องเป็น57ทีนี้ดูจำนวนเงินจำนวนเงินเขาทั้งหมด108,000นี่คุ้มครองนะครับคุ้มครองตั้งแต่1กันยา56จนถึง31สิงหา57อันนี้คือคุ้มครองยาวเนาะนะฮะทีนี้เราจะมาดูว่าการคุ้มครองเขาเนี่ยคุ้มครองเดือนละกี่บาทอ่ะเดือนละกี่บาทครับอ่ะคุ้มครองเดือนละกี่บาทเราก็จะเอา108หาร12นะเพราะว่ามันคุ้มครอง1ปีนะครับ108หาร12ได้เดือนละเท่าไหร่ครับได้เดือนละกี่บาทขอบคุณทุกคำตอบที่ถาโถมเข้ามาหาครูนะครับไม่มีเลยสักอันนึงเอามาแล้วพระราม2บอกมาว่า 15,000 ถูกต้องเปล่าสำโรงก็ 15,000 ครับเดือนละ 15,000 ทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าในปี56เนี่ยกี่บาทและปี57กี่บาทนะครับปี56เท่าไหร่ครับ 15,000คูณเท่าไหร่กันยานับไปนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคูณ4เท่ากับ 60,000 นี่คือปี56นะต่อไปปี57ครับหมื่นห้าคูณ57นะก็นับจากมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา8เดือนเท่ากับ120,000โอเคทีนี้เรารู้แล้วนะว่าเป็นของเป็นเงินปีนี้ 60,000 เป็นเงินปีหน้า 120,000 นะครับเป็นเงินปีนี้ 60,000 เป็นเงินปีหน้า 120,000 ทีนี้เราจะบันทึกแล้วนะก่อนที่เราจะปรับปรุงเราต้องไปดูว่าวันที่เขาบันทึกเขาบันทึกเป็นอะไรครับบันทึกเป็นค่าเบี้ยประกันแสดงว่าเขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้เขาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะครับบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะเดบิตนะครับบันทึกปรับปรุงก่อนบันทึกปรับปรุงนะเขาจะเดบิตเลยครับเดบิตค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าแล้วเราก็จะเครดิตค่าเบี้ยประกันทีนี้ปัญหาอยู่ตรงเราแล้ว
จะใส่เงินของปีนี้หรือปีหน้าใช้เงินปีนี้หรือปีหน้ากลับไปดูทฤษฎีก่อนถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจะใช้เงินปีหน้าถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์จะใช้เงินปีนี้อ่ะท่องก่อนค่าใช้จ่ายปีหน้าสินทรัพย์ปีนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เราพูดบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเราจะใช้เงินของปีหน้าครับขอบคุณพาณิชยการปาจีนด้วยนะแสดงว่าพอเข้าใจเนาะแสดงว่าพอเข้าใจนะครับอ่ะตอนนี้37ละเหลือเวลาประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราทำกันอีกสักข้อนึงเนาะนะครับพอเสร็จข้อนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะให้พวกเราไปพักผ่อนรับประทานเศษอาหารกลางวันกันแล้วนะครับขอบคุณน้องชัยวัฒน์ศิริโกมาเอ๊ะรู้สึกนี้ทั้งห้องเรียนคนเดียวหรือเปล่าอะไรหลายคนเหรอโอเคนะครับโอเคเนาะนะครับก็มาดูข้อต่อไปข้อสุดท้ายครับของวันนี้ให้เวลาอ่านโจทย์นิดนึง
โอเคนะครับอันดับแรกก็คือเราอ่านโจทย์ก่อนนะโจทย์บอกว่ากิจการจ่ายค่าโฆษณาล่วงหน้า 240,000 นะครับก็คือจ่ายค่าโฆษณานะครับไป 240,000 เป็นค่าโฆษณาของปี56 140,000 แสดงว่าที่เหลือเป็นของปี57นะครับอีกประมาณ 100,000 นะครับกิจการบันทึกเป็นค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้านะถ้าบันทึกแบบนี้นะครับแสดงว่าบันทึกเป็นสินทรัพย์บันทึกเป็นสินทรัพย์นะครับคือถ้าบันทึกเต็มรูปแบบขนาดนี้แสดงว่าบันทึกเป็นสินทรัพย์นะอ่ะเรามาเขียนไทม์ไลน์ก่อนโอเคนะครับเป็นของปี56 104แล้วก็เป็นของปี57 101นะครับเพราะว่ามัน2 104ใช่ไหมอันนี้ปี56นะครับส่วนนี้ปี57ทีนี้เรามาบันทึกปรับปรุงปรับปรุงกันสักนิดนึงนะครับนี่เราดูที่โจทย์โจทย์บอกว่าวันที่เขาบันทึกเขาบันทึกเป็นสินทรัพย์นะครับดังนั้นเราจะเดบิตค่าโฆษณาแล้วเราก็เครดิตค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้าเสร็จแล้วเขียนปรับปรุงด้านล่างครับทีนี้เหลือจำนวนเงินและนะครับเราจะเอาเงินปีนี้หรือปีหน้าเราก็ดูทฤษฎีเมื่อสักครู่ถ้าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเราจะใช้เงินปีหน้าแต่ถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์ใช้เงินปีนี้นะครับปีนี้คือเท่าไหร่แสนสี่โอเคก็เหลืออีกประมาณ3ข้อนะครับให้พวกเรากลับไปทำนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูจะเฉลยให้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเหลือแค่3ข้อเองนะครับพอจบจากเรื่องนี้เราก็จบและเรื่องของการปรับปรุงบัญชีนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับคุณครูจะสอนอีก1เรื่องนะครับคุณครูจะสอนอีก1ก็คือเรื่องใหม่นะครับเรื่องของกระดาษทำการ8ช่องนะวันพรุ่งนี้เราจะเรียนกัน
โอเคเนาะนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนเรื่องของการปรับปรุงนะครับบัญชีเนี่ย2เรื่องเรื่องที่1ก็คือการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะตอนนี้พวกเราก็น่าจะพอเข้าใจนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ก่อนที่เราจะจบกันนะวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนกันจบนะครับก็ครูเนี่ยมีคลิปดีๆนะมาฝากพวกเรานะอันนึงนะครับเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะดีมากเลยนะครูดูแล้วแบบว่าครูใหญ่พวกเราดูเลยนะทีนี้ใครขอเพลงมาเดี๋ยวครูจะเปิดให้หลังจากจบคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยประมาณ5นาทีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพวกเรานะวันนี้พวกเราตั้งใจเรียนเป็นอย่างมากเนาะ10นาทีที่เหลือเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวครูให้พวกเราได้เตรียมเรียนในรายวิชาต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนแล้วก็วิทยาลัยเครือข่ายทุกที่นะครับขอขอบคุณนักเรียนประจำศูนย์การเรียนทุกคนนะวันนี้เรียนกันไป2เรื่องคือการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้านะครับกับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับทีนี้พอจบคลิปแล้วเดี๋ยวคุณจะเปิดเพลงให้ฟังละกันเนาะถ้าเกิดมีคำถามมีปัญหาตรงไหนก็ส่งมาทางสกายได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะครับ